ตลาดอาหารเสริมในไทยมีมูลค่ากว่า 87,000 ล้านบาทเติบโตประมาณ 7.9% ต่อปีและ 70% ของคนไทยมองว่าการกินอาหารเสริมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรับประทานต่อวันโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้จ่ายกับอาหารเสริมเกิน 1,000 บาทต่อเดือนแต่จะมีสักกี่คนที่พลิกหลังกล่องเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกินอยู่จริงๆและตั้งคำถามสำคัญอย่างเช่นสิ่งนี้มีงานวิจัยสนับสนุนจริงไหมใส่มาน้อยหรือเยอะเกินไปหรือเปล่าและซ้ำซ้อนกับสิ่งอื่นๆที่เรากินอยู่ไม่อิงเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกินเพราะว่าการตลาดเพราะอินฟูเพราะดาราป้ายยาซึ่งในกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยคุณอาจจะเสียเงินไปเปล่าๆและในกรณีที่ยากที่สุดเนี่ยคุณอาจจะโอเวอร์โดสอาหารเสริมมากเกินไปจนเป็นอันตรายอยู่แบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้วันนี้เนี่ยอิงจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่บนช่องนะครับพลิกหลังกล่องอาหารเสริมอย่างเป็นทางการเป็นซีรีส์ที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมของอาหารเสริมได้ด้วยตัวเองแบบมืออาชีพเลยใน EP แรกวันนี้เนี่ยอิงจะแบ่งเป็น3 Master Class ด้วยกันในคลาส101เนี่ยเราจะมาพูดถึงเบสิกการเลือกอาหารเสริมกันก่อนนะครับคลาส201เนี่ยจะเล่าถึงอาหารเสริมที่เหมาะกับคุณและคลาส301ก็จะมาสอนวิธีพลิกหลังกล่องอ่านฉลากยังไงตัวไหนควรกินเท่าไหร่และถ้ากินเนี่ยต้องกินเวลาไหนถึงจะดีที่สุดจบวิดีโอนี้ปุ๊บเนี่ยอิงรับรองเลยว่าเพื่อนๆทุกคนจะเป็นมืออาชีพการเลือกอาหารเสริมเลยถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ YouTube ดูด้วยนะครับพลิกหลังกล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเริ่มสร้างพื้นฐานความรู้อาหารเสริมกับคลาส101กันก่อนอิงมั่นใจเลยว่าในการเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการตื่นเต้นนะครับหลายๆคนอาจจะซื้อตามเคลมการตลาดซื้อตามอินฟลูบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยกินอยู่หลายตัวมากโดยที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าร่างกายเรามันต้องการสิ่งนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยหายใจลึกๆนะครับถอยออกมา1ก้าวก่อนและแยกให้ถูกว่าคุณกำลังกินอะไรอยู่กันแน่และสิ่งนั้นเนี่ยมันจำเป็นจริงหรือเปล่าอิงมองว่าอาหารเสริมเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะครับขอตั้งชื่อว่า essentials แล้วก็ extras ละกัน essentials เนี่ยก็คือกลุ่มที่ร่างกายเราเนี่ยเกิดมาต้องมีนะครับเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์แบบอย่างเช่น minerals หรือว่าแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว zinc copper iron magnesium selenium เป็นต้นแล้วก็กลุ่ม vitamins นะครับไม่ว่าจะเป็น vitamin a b c d e k นะครับถ้าร่างกายขาดสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้อย่างเช่น vitamin c เนี่ยเราค้นพบว่าตอนที่พวกนักเดินเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอาผักผลไม้ขึ้นไปบนเรือว่ามันเสียเร็วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนบนเรือเนี่ยเริ่มเลือดออกตามไรฟันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าอ๋อมันเป็นอาการขาดไวตามินซีหรือว่าที่เราเรียกว่าสเคอร์วีนั่นเองแต่ว่านอกเหนือจากกลุ่มเอสเซนเชียลหรือว่าสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วเนี่ยเราก็มีกลุ่มเอ็กซ์ตร้าตามที่ชื่อบอกเลยมันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จำเป็นแต่ว่าใส่เข้ามาเพื่อเสริมหรือว่าปรับปรุงหรือว่าเติมเต็มการทำงานของร่างกายอะไรบางอย่างในวงการนี้เนี่ยเราเรียกว่าแอคทีฟอินกรีเดียนต์เหมือนกับสกินแคร์เลยตัวอย่างเช่นคอลลาเจนแอสตาแซนตินนะครับceramide hyaluronic acid coq10 แล้วก็สารสกัดจากพืชผลไม้ต่างๆเอาง่ายๆว่า essentials อย่าง minerals แล้วก็ vitamins เนี่ยถ้าร่างกายขาดเราอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่า extras หรือว่า active ingredients เนี่ยไม่มีก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้ามีก็อาจจะดีถ้างั้นเนี่ยคำถามต่อไปก็คือใครต้องกินอาหารเสริมพวกนี้บ้างเชื่อหรือไม่ว่าไม่ใช่ทุกคนต้องกินอาหารเสริมนะครับใช่แล้วประโยคนี้เนี่ยอาจจะฟังดูช็อกกิ้งมากๆเลยในยุคปัจจุบันเพราะเราทุกคนโดนการตลาดครอบงำถึงขั้นที่ว่าแค่ไอเดียว่าเราไม่ต้องกินอาหารเสริมก็ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ฟังดูเป็นความผิดร้ายแรงมากๆความจริงที่หลายๆคนไม่กล้าบอกคุณเลยนะครับก็คืออาหารเสริมเนี่ยอย่างที่ชื่อบอกเลยนะครับเป็นอาหารเสริมแปลว่าสำหรับคนที่ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารเสริมก็ได้นะครับแต่คนที่ควรจะกินอาหารเสริมเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เลือกกินเป็นพิเศษอย่างเช่นคนกินมังคนกินเจนะครับหรือว่า pescatarian หรือว่าบางคนที่ร่างกายอาจจะไม่ได้อยู่ในสเตจปกตินะครับอย่างเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนที่มีความบกพร่องในการย่อยอาหารเป็นต้นเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดอาหารเสริมกลุ่ม essential ซึ่งได้อธิบายไปเหมือนกับพวกนักเดินเรือที่ขาดไวตามินซีนั่นแหละแต่แน่นอนว่าอาหารเสริมกลุ่ม extras เนี่ยใครจะกินเสริมก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจนะครับความคล่องตัวของเงินในกระเป๋าตังค์และภูมิคุ้มกันที่แต่ละคนเนี่ยมีต่อการโดนป้ายยาจากบิวตี้บล็อกเกอร์และการตลาดพอรู้จักกันแล้วนะครับว่าอาหารเสริมมันคืออะไรกันแน่ทีนี้เนี่ยมาต่อกันที่คลาสอาหารเสริม201กันนะครับ Vitamins Minerals Active Ingredients แต่ละตัวเนี่ยเลือกยังไงดีเวลาทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปในโซนอาหารเสริมของซูเปอร์นะครับอาจจะรู้สึก overwhelmed มากๆนะครับตาลายไปหมดเลยแต่หายใจลึกๆก่อนแล้วใจเย็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆเท่านั้นนั่นก็คืออาหารเสริมที่เป็น Single Ingredient กับ Multi Ingredient Single Ingredient เนี่ยจะมีส่ว
วนผสมแค่1หรือว่า2ตัวเท่านั้นนะครับอย่างเช่นซิงค์วิตามินซีวิตามินดีเป็นต้นแบรนด์ที่ขายแบบนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่น Blackmore Swiss หรือว่า Mega นะครับให้นึกภาพว่าวิตามินพวกนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับ The Ordinary ของวงการอาหารเสริมจะเน้นส่วนผสมไม่กี่ตัวแต่ว่าใส่ในโดสสูงๆนะครับเพื่อพยายามจะอุดช่องว่างวิตามินหรือว่า Minerals บางอย่างที่คนคนนึงอาจจะขาดอย่างเช่นอิงเนี่ยเป็นคนขาดวิตามินดีนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เพราะทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาวิตามินดีมากินเสริมตัวเดียวก็พอนะครับก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับอิงอาหารเสริมในกลุ่มอย่างเนี้ยจะเป็น multi ingredient นะครับเขาจะรวมส่วนผสมหลายๆตัวที่ต้องการมานะครับเพื่อตอบโจทย์อะไรสักอย่างอย่างเช่นเสริมภูมิคุ้มกันชะลอวัยผิวขาวเสริมสร้างผมและเล็บโดยที่ส่วนผสมของวิตามินส์ minerals และ actives ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์เลยแต่โดยรวมเนี่ยโดสก็จะไม่ได้ให้มาสูงมากใน1เม็ดนะครับยกตัวอย่างแบรนด์ที่อยู่ใน category แบบนี้นะครับก็จะมีพวก Vistra Bomi หรือว่าDII นะครับแต่ว่าคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับก็คือแล้วฉันจะต้องเลือกกินยังไงคำตอบก็คือแล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่2โหมดให้เลือกนั่นก็คือโหมดยากแล้วก็โหมดง่ายขึ้นอยู่กับความรู้แล้วก็ความสามารถของแต่ละคนด้วยโหมดยากก็คือคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดอะไรอยู่นะครับและต้องซื้ออะไรและกินอะไรเพื่อตอบโจทย์สิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบกินเนื้อกินนมกินไข่แต่ว่าไม่กินผักและผลไม้ถ้าเกิดลองกางอาณาจักรแผนผังอาหารเสริมออกมาดูนะครับก็จะสังเกตได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องกังวลเรื่องการขาดวิตามิน B แคลเซียมหรือว่าธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะขาดวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C หรือว่าแมกนีเซียมก็ได้เพราะฉะนั้นก็ซื้อแค่อาหารเสริม single active ingredient พวกนี้มาเสริมก็ได้ส่วนโหมดง่ายเนี่ยก็คือการเลือกอาหารเสริมตามปัญหาอะไรสักอย่างในร่างกายที่คุณมีและซื้ออาหารเสริมเป็น multi ingredient มาใช้เสริมหลายๆตัวแทนอย่างเช่นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นะครับผิวไม่ค่อยดีกินอาหารไม่ค่อยครบหมู่เท่าไหร่คุณก็อาจจะพุ่งตัวไปที่อาหารเสริม multi ingredient นะครับที่มีเคลมเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแล้วก็มากินสัก 2-3 กระปุกซึ่งก็อาจจะ end up ได้สารบางตัวครบบ้างขาดบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมในแต่ละแบรนด์เนี่ยให้มาเท่าไหร่โดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหมดง่ายเนี่ยแหละคือจุดที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะทำมาหากินกันเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีเวลาหรือว่าความรู้เพื่อที่จะมานั่งพลิกหลังกล่องแล้วก็อ่านส่วนผสมทีละตัวเองก็เลยทำให้มีช่องว่างทางการตลาดอยู่เยอะนะครับมีกลโกงต่างๆที่เราเห็นออกมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเด็กหน้าห้องของอิงทุกคนจะต้องดูดีๆเลยนะครับถึงจะเลือกโหมดง่ายเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักส่วนผสมแต่ละตัวเพื่อเลือกสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเร็วๆเลยละกันเวลาที่เราพูดถึงอาหารเสริมประเภทนี้อยู่เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแม่ค้าหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยชอบพูดคำว่าอาหารผิวหรือว่าอาหารผมซึ่งคำนี้เนี่ยทริกเกอร์อิงมากเวลาที่เรากินอาหารเสริมลงไปเนี่ยเราไม่สามารถกดสวิตช์บอกลำไส้เราได้นะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเธอจะต้องเอาไปทำให้ผิวเด้งผมสวยเท่านั้นคำว่าอาหารผิวกับอาหารผมเนี่ยมันไม่มีความหมายนะครับจำไว้ว่าการกินอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นเหมือนการช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ร่างกายซึ่งมันจะช่วยเสริมการบำรุงทุกอย่างโดยรวมในระยะยาวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนเหมือนกับการเปิดสวิตช์ฟิลเตอร์แอปอะไรสักอย่างแน่นอนวันนี้ยังไม่เลิกเรียนง่ายๆนะครับมาเข้าคลาสอาหารเสริม301กันต่อเลยในคาบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกโหมดยากหรือว่าโหมดง่ายนะครับคุณต้องรู้วิธีพลิกหลังกล่องอ่านและเลือกส่วนผสมให้เป็นแต่ละตัวสังเกตยังไงต้องกินเท่าไหร่ถึงไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยกินตอนไหนถึงดูดซึมได้ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับสมมติว่าคุณไปเดินซูเปอร์นะครับแล้วก็ไปหยิบอาหารเสริมกล่องนึงขึ้นมาอย่างแรกที่คุณต้องทำเลยคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยให้หยิบแว่นขยายออกมาก่อนและพลิกหลังกล่องดูซับSupplement Facts ด้านหลังส่วนผสมอาจจะยาวเหยียดเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปให้กลับไปคอนเซปต์ของคลาสเมื่อกี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือ grouping ให้ได้นะครับว่าส่วนผสมไหนเป็น minerals ส่วนผสมไหนเป็น vitamins และส่วนผสมไหนเป็น actives เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก vitamins กันก่อนเลยละกันอย่างแรกที่ต้องทำให้เป็นนะครับก็คือสังเกตชื่อ vitamins ให้ได้มันมี vitamins อยู่เยอะมากนะครับ vitamin A vitamin B 1ถึง B 12 vitamin C vitamin D vitamin E แล้วก็ vitamin K แต่ละตัวมีความสามารถที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อิงจะขอยกตัวอย่างโดยใช้วิตามินซีก่อนละกันน้องเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนของผิวเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆไว้เดี๋ยวอิงจะค่อยๆทำคลิปแยกเกี่ยวกับวิตามินแต่ละตัวให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอโฟกัสวิธีการอ่านอินกรีเดนต์ลิสต์ให้เป็นก่อนบางทีเนี่ยวิตามินเขาก็อาจจะเขียนเป็นชื่อวิตามินตัวนั้นแบบตรงๆเลยแต่บางครั้งเนี่ยน้องก็อาจจะเขียนเป็นชื่อเคมีเฉพาะของเขาอย่างวิตามินซีเนี่ยก็อาจจะเขียนว่า ascorbic acid นะครับนอกจากนี้เนี่ยชื่อเค
คมีเองก็อาจจะมีหลายชื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับฟอร์มของสารตัวนั้นที่ผู้ผลิตเขาเลือกใช้นะครับอย่างเช่นไวตามินซีเนี่ยนอกจากแอสโกอร์เบกแอซิดแล้วก็อาจจะเป็นแคลเซียมแอสโกอร์เบตนะครับโซเดียมแอสโกอร์เบตหรือว่าแอสโกอร์เบลพาลเมเทตก็ได้แต่ละฟอร์มก็อาจจะมีความแตกต่างในแง่ของคุณสมบัติการดูดซึมนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงต่างๆที่ก็ต้องศึกษากันอีกทีนึงเดี๋ยวอิงจะลิสต์ชื่อเล่นที่พบบ่อยที่สุดของไวตามินแต่ละตัวให้ทุกคนแคปไว้เป็น reference ดูได้เลยนะครับถ้าใครเริ่มพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมกันเองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันมีชื่อแปลกๆเต็มไปหมดเลยอย่างที่2ที่ต้องทำนะครับก็คือสังเกตปริมาณของไวตามินที่ให้มาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางแบรนด์ใส่มาเยอะจนเกินไปทำให้อาจจะซ้ำซ้อนกับสิ่งอื่นๆที่เรากินอยู่แล้วในชีวิตประจำวันหรือบางแบรนด์ก็อาจจะใส่มาน้อยเกินไปจนไม่เห็นผลเช่นกันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจับโป๊ะสิ่งนี้ให้ได้เราจะต้องเข้าใจคำว่า recommended dietary allowance หรือว่า RDA นะครับมันก็คือปริมาณที่แนะนำให้คนคนนึงเนี่ยกินวิตามินอะไรสักอย่างต่อวันอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ย RDA ของผู้ใหญ่นะครับคือกินประมาณ 75-90 มิลลิกรัมต่อวันและไม่ควรกินเกิน 2,000 มิลลิกรัมนะครับตัวเลขพวกนี้ถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยอิงแนะนำว่าให้ถาม ChatGPT ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้างั้นฉันก็แค่กินวิตามินซีวันละ75มิลลิกรัมก็พอแล้วใช่ไหมช้าก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงอีกสิ่งนึงที่เรียกว่า absorption rateซึ่งก็คือปริมาณที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมวิตามินตัวนั้นๆมาใช้งานได้จริงวิตามินหลายตัวเนี่ยไม่ใช่กินแล้วร่างกายสามารถนำมาใช้ได้ 100% เลยนะครับอย่างตัวแอสโกอร์เบกแอซิดเนี่ย absorption rate ของเขาอยู่ที่ 70-90% นะครับเพราะฉะนั้นก็กินเผื่อๆไว้หน่อยก็ได้นะครับวันละสัก100มิลลิกรัมก็ดีแต่ขอแทรกอีกนึงได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขนี้มันดูน้อยจังเลยวิตามินซีในตลาดเนี่ยมันขายกัน 1,000-2,000 มิลลิกรัมเลยไม่ใช่หรอก็เป็นเพราะว่างานวิจัยคุณภาพต่ำอายุ50กว่าปีแล้วบวกกับนักการตลาดที่ขายฝันนั่นแหละเหมือนวงการสกินแคร์เป๊ะเลยนะครับที่หลายๆครั้งเนี่ยคนเขาจะชอบแข่งเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมกันโดยที่หลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงงานวิจัยที่ดีเลยเป็นกับดักและเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกสกิลการอ่านส่วนผสมให้เป็นจะได้ไม่โดนหลอกให้เสียเงินฟรีหรือว่ากินอะไรที่โอเวอร์โดสเกินไปเดี๋ยวอิงจะ list RDA แล้วก็ absorption rate ของวิตามินแต่ละตัวให้ดูนะครับแล้วก็แคปเป็น reference ได้เลยสังเกตว่ามีหลายตัวเลยนะครับที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการน้อยกว่าที่ขิงกันในตลาดเยอะมากอย่างเช่นไบโอเทนเนี่ยร่างกายเราต้องการแค่30ไมโครกรัมแต่ในตลาดเนี่ยขายกันเป็นหมื่นไมโครกรัมเลยนะครับกินเยอะไปเนี่ยส่งผลเสียแน่นอนซึ่งนำไปสู่คำถามต่อไปที่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังมีนะครับก็คือกินตัวไหนเยอะเกินไปแล้วจะอันตรายไหมส่วนใหญ่เนี่ยวิตามินที่ละลายในน้ำหรือว่าที่เราเรียกว่า water soluble นะครับอย่างเช่นวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีเนี่ยจะไม่สะสมในร่างกายถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยร่างกายเขาก็จะขจัดออกผ่านปัสสาวะของเราเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงจะไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะแค่มีท้องเสียหรือว่าปวดท้องบ้างวิตามินซีจะเริ่มเป็นอันตรายถ้าเรากินเยอะเกินไปเนี่ยก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันหรือว่า fat soluble เพราะว่าร่างกายเนี่ยชอบมากนะครับน้องจะเก็บแล้วก็สะสมเอาไว้ตามตัวเพราะฉะนั้นวิตามินอย่างเช่น A D E แล้วก็ K นะครับโดยเฉพาะตัว A เนี่ยอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดเราโอเวอร์โดสสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างนึงนะครับก็คือหน่วยที่เราใช้ในการคำนวณอาหารเสริมซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่างงมากถ้าสังเกตเนี่ยบางตัวก็จะเขียนเป็นมิลลิกรัมบางตัวก็เขียนเป็นไมโครกรัมนะครับแต่ว่าบางตัวก็เขียนเป็น IU หรือว่า International Units ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นด้วยนะครับว่านิยมเขียนแบบไหนกัน Can you make up your minds people milligrams กับ micrograms เนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเพราะมันก็เป็นยูนิตน้ำหนักแต่ IU เนี่ยเป็นยูนิตพิเศษของวิตามินนั้นๆการแปลง IU กลับมาเป็น micrograms หรือว่า milligrams เนี่ยมันจะแตกต่างกันสำหรับส่วนผสมแต่ละตัวเลยอย่างเช่นวิตามิน A เนี่ย1 IU เท่ากับ 0.3 micrograms แต่ว่าวิตามิน D 1 IU เนี่ยเท่ากับ 0.025 micrograms ถามว่า convert ยังไงถาม ChatGPT เลยนะครับเราจะได้มั่นใจได้ว่าแต่ละตัวที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันอยู่ใน range RDA ที่ถูกต้องไม่มากไม่น้อยไม่ซ้ำซ้อนกับอย่างอื่นที่เรากินใน1วันสิ่งสุดท้ายที่ต้องรู้นะครับก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องกินวิตามินพวกนี้ตอนไหนกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการว่าอาหารเสริมตัวไหนต้องกินตอนไหนเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากโดยปกติแล้วจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่เป็น water soluble นะครับหรือว่าละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน C กับวิตามิน B เนี่ยให้กินตอนท้องว่างเพราะว่าร่างกายเราจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าส่วนอะไรที่ละลายในไขมันหรือว่า fat soluble เนี่ยอย่างเช่นวิตามิน A D E แล้วก็ K นะครับให้กินกับอาหารจะก่อนกินข้าวระหว่างกินข้าวหรือว่าหลังกินข้าวก็ได้นะครับไม่เป็นไรเลยแต่ให้กินตอนท้องเนี่ยมีอาหารอยู่นะครับเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเองจะขึ้นสรุปให้อีกทีนึงนะครับว่าวิตามินตัวไหนเนี่ยเป็น water หรือว่าเป็น fat soluble กันแน่นอกจากกินตอนท้องว่างหรือว่าไม่ว่างแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่สามารถคำนึงได้เวลาทานวิตามินเนี่ยก็คือถ้าตัวไหนกินตอนเช้าเนี่ยเราจะสามารถได้รับประโยชน์หรือว่าร่างกาย
ไปเราจะสามารถใช้มันได้ระหว่างวันนะครับอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยถ้ากินในตอนเช้าก็จะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รับการป้องกันจากอนุมูลอิสระระหว่างวันส่วนอะไรที่มีฤทธิ์ในการช่วยนอนหลับเนี่ยแน่นอนว่าก็กินในช่วงตอนกลางคืนก็จะดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้วิดีโอเต็มๆอธิบายเรื่องนี้เนี่ยก็บอกอิงได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับต่อไปเนี่ยเรามาดูวิธีพลิกหลังกล่องอ่าน minerals กันต่อนะครับ minerals ที่พบบ่อยเนี่ยก็จะมี zinc copper magnesium potassium iron calcium แล้วก็ selenium นะครับโดยที่วิธีพลิกหลังกล่องอ่านเนี่ยจะคล้ายๆกับกลุ่มวิตามินเลยอย่างแรกเลยคือให้สังเกตชื่อให้เป็นนะครับเพราะว่า minerals แต่ละตัวก็มีหลายชื่อเช่นกันยกตัวอย่างตัว iron นะครับหลักๆเลยเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4แบบ ferrous sulfate ferrous gluconate ferrous fumarate นะครับแล้วก็ ferric citrate แตกต่างกันตรงแหล่งที่มานะครับบางตัวดูดซึมได้ง่ายยากไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบรนด์จะเลือกใช้แบบไหนนะครับซึ่งก็ต้องไปศึกษากันอีกทีตาม product เดี๋ยวเองจะ list ชื่อแล้วก็ form ที่พบบ่อยของ mineral แต่ละตัวให้ทุกคนเนี่ยแคปใช้เป็น reference ไว้ก่อนละกันอาจจะไม่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่พบบ่อยก่อนละกันเพราะมันมีหลายตัวมากจริงๆต่อไปแน่นอนว่าเราก็ต้องมาสังเกตปริมาณกันต่อนะครับเดี๋ยวเองจะ list RDA แล้วก็ absorption rate ของ minerals ที่พบบ่อยแต่ละตัวไว้ให้ทุกคนแคปเป็น reference เช่นกันคำถามคือถ้ากิน minerals เกินเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมเช่นเดียวกันเลยเนี่ย minerals บางตัวก็ละลายในน้ำบางตัวก็ละลายในน้ำมันตัวอย่างโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมที่เขาละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะสะสมได้ยากนะครับค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าตัวอย่างแคลเซียมไอรอนแล้วก็ซิงค์นะครับที่เขาเป็นตัวละลายในไขมันเนี่ยร่างกายมันก็จะสะสมถ้ากินเยอะเกินเนี่ยอาจจะเกิดอาการอาเจียนเวียนหัวได้นะครับแล้วก็ถ้ากินเยอะมากๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะอันตรายกับไตก็ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็กินให้อยู่ใน RDA ที่ถูกต้องเช่นกันอย่างที่3ก็คือมาสังเกตที่หน่วยกันต่อนะครับบอกเลยว่าของ minerals เนี่ยโล่งอกได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้หน่วย IU กันจะใช้เป็นหน่วยน้ำหนักมิลลิกรัมไมโครกรัมหรือว่ากรัมนะครับซึ่งสามารถเทียบกับ RDA ได้ไม่ยากเลยไม่ต้องมานั่งแปลงให้เหนื่อยนะครับสุดท้ายและถ้าแต่ละตัวกินตอนไหนตัวอย่างเช่นแคลเซียมไอรอนแล้วก็แมกนีเซียมนะครับอิงแนะนำว่าให้กินกับอาหารเพราะว่าเขาจะดูดซึมได้ดีกว่าส่วนไอรอนเนี่ยถ้าเกิดกินกับวิตามินซีได้จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นซิงค์นะครับก็ควรกินกับอาหารเช่นกันเพราะว่าเป็นตัวที่อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ได้นะครับพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวได้เลยว่าเคยกินซิงค์ตอนท้องว่างนะครับอาเจียนแบบแย่มากๆนะครับแต่จำไว้ว่ากลุ่มแร่ธาตุหรือว่า minerals เนี่ยห้ามกินพร้อมชาหรือว่ากาแฟเพราะว่ามันจะมี tannins นะครับทำให้การดูดซึมเนี่ยลดลงแล้วก็ห้ามกินกับพวกถั่วหรือว่าธัญพืชด้วยนะครับเพราะว่าเขามี phytic acid นะครับสามารถจับกับแร่แล้วก็ทำให้การดูดซึมเนี่ยมันน้อยลงถ้าพูดถึงช่วงเวลาของวันนะครับส่วนตัวเองมองว่ากินเช้าหรือเย็นก็ได้แต่ว่าบางตัวอย่างแมกนีเซียมเนี่ยก็แนะนำว่าให้กินตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนก็ดีนะครับเพราะว่าเขาช่วยในการนอนหลับส่วนตัวอย่างโพแทสเซียมเนี่ยควรกินตอนเช้าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยปวดฉี่ตอนกลางคืนได้นะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับกลุ่ม active ingredients พลิกหลังกล่องอ่านยังไงกันแน่ต้องบอกว่าบนโลกเนี่ยมันมี active ingredients อยู่เยอะมากทุกปีเนี่ยมีตัวใหม่ๆที่เป็นกระแสมาตลอดปีนี้ก็เป็น astaxanthin ใช่ไหมปีก่อนๆ ก็อาจจะเป็น ceramide หรือว่าตัว hyaluronic acid ซึ่งแน่นอนว่า active ingredient แต่ละตัวก็มีงานวิจัยสนับสนุนไม่เท่ากันบางอันอาจจะเป็นแค่วิจัยแบบ in vitro เท่านั้นแต่ว่าบางอันก็อาจจะมีวิจัยแบบ in vivo บางอันโรงงานส่งวิจัยเองแต่ว่าบางอันก็มีวิจัยค่อนข้างเยอะที่เป็นจากมหาลัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหมือนกับวงการสกินแคร์เลยนั่นแหละข้อสำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือบางแบรนด์เนี่ยอาจจะใส่ active ingredient มาแค่เพื่อเคลมการตลาดอย่างเดียวบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้โดสที่อิงตามงานวิจัยเลยด้วยซ้ำหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะโกงนะครับใส่มาไม่ถึงโดสที่เคลมจริงๆมีคนส่งตรวจ lab นอกแล้วพบสิ่งนี้เยอะมากนะครับในตลาดบ้านเราถ้าใครเคยดูวิดีโออาหารเสริมผมของอิงเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าแม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆเองเนี่ยก็ใส่มาไม่ถึงโดสเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแอคทีฟกันดีๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้อิงทำคลิปตรงปกหรือจกตารีวิวอาหารเสริมดังในตลาดอีกเนี่ยก็บอกให้อิงดูได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันใครอยากรีเควสต์ตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวอิงจะไปซื้อมาลองพลิกหลังกล่องดูเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างกับคัมภีร์พลิกหลังกล่องอาหารเสริมฉบับย่อย่อตรงไหนเอาปากกามาวงขออภัยทุกคนด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยหนักแน่นสุดๆไปเลยแต่เป็นภาพที่อิงคิดว่าค่อนข้างกลมแล้วก็ครบมากๆเลยนะครับก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสามารถวิเคราะห์อาหารเสริมได้เก่งขึ้นมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย